สบายดีน้องเรียนชั้นม.2ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนต่ออยู่ในบทที่6เนาะก่อนจะเข้าบทที่6อาจารย์จะพาพวกหลานทวนคืนบทเรียนที่เพิ่นมาพวกหลานยังจื้อบ่เกี่ยวกับการบวกเลขส่วนที่มีพูดคือกันเนาะการบวกเลขส่วนที่มีพูดคือกันนี้แม่นเพิ่นบวกจำนวนพูดนำกันแล้วหักษาพูดนำไว้เด้อตัวอย่าง4ส่วน5บวกให้3ส่วน5เนาะก็ได้4บวกกับ3เท่ากับ7พูดหักษาไว้คือเก่าก็คือหาคำตอบจึงเป็น7ส่วน5การลบก็เช่นเดียวกันแม่นเอาจำนวนพูดลบกันแล้วหักษาพูดนั่นไว้เนี่ยพวกหลานจื้อเด้อพวกหลานเด้อมาเข้าอยู่ในบทที่6เนาะการบวกและการลบเลขส่วนต่ออยู่ในกิจกรรมที่2นี้เมตุอมราเนาะมีขนมอม1ถุงเพิ่นแบ่งให้หลานสาวอยู่2ส่วน5และหลานชายแม่น3ส่วน25ของขนมทั้งหมดขอกถามว่าเมตู้แบ่งขนมให้หลานทั้ง2คนเท่าใดขอขนมเมตู้ยังเหลือเท่าใดเนาะมาเบิ่งขอกคือเมตู้แบ่งขนมให้หลานทั้ง2แบ่งให้หลานสาวแม่น2ส่วน5แบ่งให้หลานชายแม่น3ส่วน25เฮาก็จะได้2ส่วน5บวกให้3ส่วน25ในนี้พวกเราสังเกตเบิ่งพูดจะบอกคือกันนั้นเฮาจะขึ้นพูดรวมพูดรวมของเฮาแม่น25เนาะมี5แล้วคูณให้5เป็น5 5 20 5 2ก็ต้องคูณ5คือกันเนาะ2 5 10เฮาก็จะได้เป็น10ส่วน25บวกให้3ส่วน25 10บวก3ก็จะได้เป็น13ส่วน25แสดงว่ามีตู้แบ่งให้หลานทั้ง2แม่น13ส่วน25เนาะในนี้ขนมที่ยังเหลือขนมที่ยังเหลือแม่นเท่ากับ1ลบให้13ส่วน25หรือว่า25ส่วน25ลบให้13ส่วนให้25ขนมยังเหลือแม่น12ส่วน25ได้ล่ะนะมาเบิ่งอยู่ในกิจกรรมที่3เขาบอกว่าจงคิดไล่ในนี้จะมีกอไก่ครับขอไข่จันจะไล่ให้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะ4ส่วนให้15บวกให้7ส่วน30พวกหลานสังเกตเบิ่งพูดเนาะ15กับ30จะบอกคือกันเฮาก็ขึ้นผู้รวมเนาะผู้รวมของเฮาแม่น30เนาะดังนั้นเฮาก็เอา15มาคูณ2 4ก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกันเนาะ15คูณ2ได้30เนาะ2 4 8เฮาจะสังเกตเห็นว่าพูดคือกันเฮาจะเอาจำนวนพูดบวกกันแน่ๆเฮา7บวกกับ8เท่ากับ15นี่เฮาสามารถคัดจ้อนได้คำตอบแม่นเท่ากับ1ส่วน2ได้ล่ะเด้อมาเบิ่งตัวอย่างต่อมาเนาะ13ส่วน6ลบให้7ส่วน18การสังเกตเบิ่งพูดคือเก่าเนาะพูดบ่คือกันเฮาก็ขึ้นพูดรวมเนาะพูดรวมของเฮาแม่น18ดังนั้น6ก็ต้องคูณ3 3 6 18 13ก็ต้องคูณ3เช่นเดียวกันเนาะนี่13คูณ3ได้อยู่39เนาะ3 6 18เฮาก็จะได้39ส่วนให้18ลบให้7ส่วนให้18เฮาก็เอาจำนวนพูดลบกันจึงเป็น39ลบ7เหลืออยู่32เนาะ32ส่วน18เราสามารถคัดจอนได้คำตอบจึงเป็น16ส่วนให้9เด้อล่ะเด้อมาเบิ่งในตัวอย่างต่อมาเนาะ2ลบให้5ส่วน6นั่นนี่2นี่เฮาเอิ้นว่า2ส่วน1เฮาก็ขึ้นพูดรวมพูดรวมของเฮาแม่น6ดังนั้น1คูณ6 2ก็ต้องคูณ6เช่นเดียวกันเนาะ2 6 10 2จะได้อยู่12ส่วน6เนาะลบให้5ส่วน6เฮาก็เอาจำนวนพูดมาลบกันคือ9เนาะ12ลบ5เหลืออยู่7คำตอบจึงเป็น7ส่วน6นั่นแหละเด้อมาเบิ่งอยู่ในใจความเนาะนี่การบวกเลขส่วนที่มีพูดต่างกันเนาะการบวกเลขส่วนที่มีพูดต่างกันนี้แม่นเพิ่นขึ้นพูดรวมก่อนแล้วจึงปฏิบัติคือกับการบวกเลขส่วนที่มีพูดคือกันเนาะตัวอย่างข้อ A เนาะ4ส่วน5บวกให้7ส่วน10อันนี้เฮาก็ขึ้นพูดรวมพูดรวมของเฮาแม่น10เด้อ5คูณ2 4ก็ต้องคูณ2เป็น4 2 8 2 5 10สังเกตให้มาพูดคือกันเฮาเอาจำนวนพูดบวกกันจึงเป็น8บวกให้7เท่ากับ15เนาะ15ส่วน10เฮาคัดจ้อนได้จะได้อยู่3ส่วน2คือ3 5 10 5 2 5 10นั่นแหละเด้อข้อ B เช่นเดียวกันเนาะ5ส่วน4บวกให้5ส่วน12อันนี้พูดของเฮาบ่คือกันเฮาก็คือพูดรวมเนาะพูดรวมแม่น12ที่เป็น4 3 10 2 5ก็คูณ3คือกัน3 5 15 15ส่วนใน12บวกให้5ส่วน12เฮาก็เอามาจำนวนพูดบวกกันคือเก่าเนาะ15บวก5ได้อยู่20เนาะ20ส่วน12สามารถคัดจอดได้ก็คือ5 4 20 3 4 12คำตอบจึงเป็น5ส่วน3ได้ล่ะเด้อต่อมาตัวอย่างนึงเนาะ x บวกให้2ส่วน5เท่ากับ7ส่วน5ก็คือ
เอายังมาบวกให้2ส่วน5จึงเท่ากับ7ส่วน5แน่นอนคำตอบแม่น5ส่วน5เนาะแต่วิธีแก้เฮาก็ต้องได้สอบก่อนเนาะและนี่เฮาอยากให้บวก2ส่วน5นี่เบิดไปแม่นเฮาบวกจำนวนกงกันข้ามของบวก2ส่วน5ก็คือลบ2ส่วน5ใส่ทั้ง2ฝากเด้อพุ่นล่ะเด้อและนี่7ลบให้2จะเหลืออยู่5คำตอบแม่น5ส่วน5หรือว่าเท่ากับ1นั่นเองเนาะ